ดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์เช่นเคยครับอยู่คุณใบตองแห้งแล้วผมปราศัยกำบานนะครับคุณผู้ชมครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ถึกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนผมไหมโอ้โหคนแบบคล้ายๆว่าใช่ไหมฮะตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากแต่งชุดสีกากีแล้วฮะถ้ายังพอมีจิตวิญญาณนะจิตใจที่แบบเป็นประชาชนด้วยกันอยู่บ้างใช่ไหมคือตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ปล่อยลุงไม้ลุงเพนกวินและโดนอายัดตัวต่อใช่ไหมฮะแล้วตำรวจก็ใช้วิธีการแบบตำรวจซึ่งทำให้คนไม่พอใจแล้วก็โกรธกันมากแล้วมันสวนทางกันนะเนี่ยตะกี้ฟังข่าวครับเอ้าเดี๋ยวเขาบอกว่าศาลเนี่ยยกคำร้องขอฝากขังอีกแล้วใช่ไหมฮะมีใครบ้างนะตั้งแต่ตอนเย็นพี่ถึกถ้าไล่เรียงก็คือไม้พานุพงศ์ที่ระยองถูกไหมฮะอันนั้นก็ยกยกคุณรุ้งปนัสยาศาลปทุมวันก็ยกก็ยกล่าสุดศาลอาญายกก็มีคุณอานนท์คุณเอกชัยคุณสุรนาถแล้วก็คุณสมยศใช่นี่ยกเกือบหมดแล้วนะครับ8คนหรือใครผมไม่แน่ใจแต่ก็ยกมายกหมดแล้วแล้วก็สงสัยว่าเดี๋ยวพอศาลยกเนี่ยศาลยกหมายถึงว่าต้องปล่อยตัวครับพอไปรับกันปุ๊บเนี่ยตำรวจประชาชื่นจะเอาหมายมาอายัดอีกหรือเปล่าผมกลัวจะมีลักษณะใช่ไหมฮะเอาหมายมาอายัดแล้วก็บอกว่าเออทำตามหน้าที่แต่ทำไมใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบทำไมถึงใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบไอ้ล็อกคออะไรต่างๆหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวไปเถียงกันครับแต่ว่าทำไมข้อแรกคุณใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบข้อสองนะพอไปถึงไอ้ตรงเขาบอกไปถึงสี่แยกก็เถียงกันอยู่อะตำรวจก็อ้างว่ามีจักรยานยนต์มาจอดขวางเป็นพวกม็อบโหนี่มันคดียังกับคดีชิงตัว4อดีตรัฐมนตรีอะไรสมัยอดีตป่ะฮะแล้วก็เลยแบบคล้ายๆว่ายังดีนะสมัยนี้ไม่โดนยิงอ่ะครับใช่มั้ยฮะสมัยก่อนเนี่ยก็คือมีโจรมุสลิมมาชิงตัว4อดีตรัฐมนตรีแล้วโดนยิงตายอ่ะใช่มั้ยฮะนู่นสมัย50สมัย70ปีละครับใช่ผมถามว่าเฮ้ยผู้ชุมนุมจะเอาจักรยานยนต์มารถจักรยานยนต์มาขวางตำรวจใช่หรอเพื่ออะไรชิงตัวเอาพาหนีมันมีที่ไหนแล้ววิธีการจัดการของตำรวจก็คือบอกว่าพอเห็นอย่างนั้นก็ขับรถพุ่งชนครับเบี่ยงไม่ได้บอกเขาไม่ได้ขับรถพุ่งเขาบอกว่าเขาเบี่ยงหลบมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วไปโดนอีกคันหนึ่งแต่ก็ลากไปอ่ะ200เมตรใช่ไหมเออลากไปทั้ง200เมตรนี่ตำรวจทำอย่างนี้เนี่ยนะคุณสันนิษฐานได้อย่างไรว่ามันเป็นรถที่มอเตอร์ไซค์ที่ฝ่ายผู้ชุมนุมจะมาดักชิงตัวคือคนเราเนี่ยใช่ไหมแกนนำม็อบเนี่ยเวลาเขาจะชิงตัวก็คือว่ามันจะมีม็อบมาปิดถนนเต็มไปหมดปิดไม่ให้คุณผ่านไปได้เขาไม่เอารถมอเตอร์ไซค์มาขวางคันเดียวหรอกขวางคันเดียวแล้วทำไมเขามีปืนมายิงคุณอ่ะนี่ในการตัดสินใจของตำรวจที่ชนเนี่ยนะฮะโดยไปอ้างว่าคนที่จอดรถขวางอยู่นั่นน่ะเนี่ยคือพวกม็อบอะไรเงี้ยจริงๆคนเขาก็บอกว่าจริงๆติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่แล้วคุณก็ไปชนเนี่ยตำรวจแบบหนีความผิดหรือเปล่าหนีความผิดกันโดยการที่แบบไปอ้างเงี้ยไปอ้างว่าอ้าวคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ม็อบไม่ใช่อ่ะแล้วทำไมต้องกลัวเออทำไมคุณต้องไปกลัวขนาดนั้น ใช่ไหมฮะคือคุณจะไปแล้วมันไปชนเขาใช่ไหมเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าตำรวจไปทำอย่างนั้นเนี่ยจริงๆมันผิดอยู่แล้วนี่มันผิดหลายเรื่องเลยใช่ไหมแล้วก็เอาตำรวจนอกเครื่องแบบไปอายัดตัวจริงๆมันต้องแจ้งทนายก่อนนะใช่ไหมต้องให้เขาพบทนายก่อนที่คุณจะเอาตัวไปใช่ไหมให้รับทราบกันอะไรต่างๆถูกเถียงข้อกฎหมายกันอะไรกันให้เสร็จนี่ไม่ใช่ฮะเอาตัวไปเลยเอาตำรวจนอกเครื่องแบบเอาตัวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่มันจะเกิดการใช้กำลังกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอประชาชนไม่พอใจเนี่ยเขาบอกว่าทุบรถผิดอีกครับจะเอาผิดอีกคือเวลาประชาชนไม่พอใจแต่ความอยุติธรรมเนี่ยนะแสดงออกอะไรมันก็จะผิดมันก็จะมีคล้ายๆว่าถูกเอาผิดถูกอะไรต่างๆอีกฮะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมตั้งแต่คืนวันศุกร์ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นวุฒิภาวะของไม้ไอ้ของลุงของเพนกวินนะฮะที่เขาพยายามบอกให้ประชาชนอยู่ในความสงบอย่าไปเข้าทางอะไรเขาอย่าไปแบบนะคือแบบนะคือแล้วก็แกนนำอีกหลายๆคนที่เข้าไปช่วยกันอยู่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าช่วยกันนะ
ช่วยกันแบบอยู่ในความสงบคืออย่าไปใช้กำลังเดี๋ยวมันเข้าทางตำรวจใช่ไหมฮะแต่ตำรวจก็จะเอาผิดหมดนั่นเนี่ยโทษฐานชุมนุมสาธารณะไม่แจ้งมาชุมนุมขวางหน้าสน.คือเวลาที่คุณทำอะไรแล้วประชาชนไม่พอใจหรือว่าอายุติธรรมเนี่ยเอาผิดได้หมดนะประชาชนมีแต่ต้องกุมไข่อย่างเดียวอะฮะสำหรับตำรวจเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความโกรธที่คนไม่พอใจอย่างมากแล้วอันเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่ตำรวจทำเนี่ยมันเกินไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ยังจะเอาหมายจับไปที่โรงพยาบาลเขาอีกเนี่ยวันสน.ปทุมวันอีก สพ.ระยองอีกจนศาลยกคำร้องศาลยกคำร้องไม่นับเลยนะเนี่ยยกหมายจับอ่ะศาลยกหมายจับไม่นับเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือศาลอยุธยาศาลระยองวันนี้ศาลปทุมวันใช่ไหมฮะและไอ้ข้อหาที่ตำรวจตั้งเข้าไปต่างๆเนี่ยเราก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นการตั้งข้อหาที่ไม่เป็นธรรมแล้วมันยังมาคุยว่ามีตั้งอีก80คดีแล้วอ้างว่าตัวเองต้องเคร่งครัดตามกฎหมายใช่ไหมครับคือมันอะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าพอเวลาคนชุมนุมเนี่ยมันต้องโดนยัดข้อหานี่หนึ่งเนี่ยยุยงปลุกปั่นผิด116จำคุก7ปี2มั่วสุมเกิน10คนขึ้นไปครับมันชุมนุมที่ไหนมันก็ต้องเกิน10คนอยู่แล้วใช่มั้ยฮะชุมนุมที่ไหนมันก็ต้องด่ารัฐบาลใช่มั้ยคือถ้ายัดข้อหาคนไปม็อบที่ไหนมันก็ด่าได้หมดแล้วก็ยัดข้อหาได้หมดใช่มั้ยโดนได้หมดเว้นแต่แบบเอาแบบไพบูลย์ไปเสนอลงประชามติไม่ต้องห้ามม็อบ2ปีสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าจะลงประชามติงั้นลงประชามติเนี่ยปลดมาเปลี่ยนระบบเลือกตั้งตัดส.ส.ไอ้คะแนนเศษทั้งหลายเนี่ยทิ้งตัดส.250 สว.ทิ้งใช่ไหมขนาดอาจารย์นี่คณะบดีนิติธรรมนิติจุฬายังบอกเลยว่าไอ้เนี่ยตำรวจใช้ควรจะใช้อำนาจบนความชอบธรรมชอบธรรมเป็นธรรมชอบธรรมแล้วเป็นธรรมคือแสดงว่าไอ้ที่ใช้อย่างเงี้ยเนี่ยผมจะบอกว่าฟ้องได้หมดควรจะฟ้อง157ไม้เป็นควิดลุงเนี่ยแล้วเราต้องฟ้องให้เป็นเยี่ยงอย่างนะอย่าไปบอกว่าอ้างว่าโอ๊ยทำตามนายสั่งผมเห็นเขาแซวกันเพจศาสดาเขาแซวบอกว่าถ้าตำรวจอ้างแต่ว่าทำตามนายสั่งเนี่ยเดี๋ยวก็มีประเภทแบบตอนตายไปแล้วยมบาลถามก็ทำผิดอะไรมาทำไมมานี่ก็บอกว่าตำรวจบอกว่าทำตามนายสั่ง มันไม่ได้ครับ คือทำตามนายสั่งแบบนี้ไม่ได้นะงั้นไอ้เรื่องปฏิรูปตำรวจไอ้เรื่องการเอาผิดตำรวจเนี่ยนะฮะมันจำเป็นจะต้องตามมาด้วยปฏิรูปตำรวจที่คุณทำยังไงคุณใส่ข้อหาแบบเดียวกันหมดทั้งประเทศเลยมันเหมือนกับแบบคุณรับคำสั่งเดียวกันครับใช่ไหมคุณรับคำสั่งเดียวกันรับคำสั่งเดียวกันหมดเลยว่าเอ้าทำอย่างนี้เหรอแล้วเอาพรกฉุกเฉินมาเรื่องโควิดมาใช้ด้วยโควิดก็เอามาใช้นะข้อหาที่ตั้งกับลุงนะชุมนุมสกายวอล์กเนี่ยนะฮะที่ชุมนุมสกายวอล์กที่ศาลปทุมวันเนี่ยที่มันเป็นเรื่องทวงความยุติธรรมเป็นทำให้วันเฉลิมแล้วก็อ่านประกาศคณะราษฎรชะคือเขาบอกว่ามันเป็นข้อหาเนี่ยรู้สึกจะเป็นข้อหาทำความผิดตามพรกฉุกเฉิน อย่างเงี้ยเห็นมีหลายคนก็บอกว่าคุณลูกเกดก็โดนพยาบาลใช่ไหมคุณเดี๋ยวนะใครนะคุณปลาใช่ไหมคุณปลาคุณปลาก็โดนทั้งที่ไปเป็นพยาบาลอาสาครับก็โดนที่นั่นสพประตูน้ำจุฬาภรณ์ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมประตูน้ำพระอินทร์ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อะไรเงี้ยครับก็โดนฉุกเฉินอีกทั้งที่เขาเป็นพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยฉุกเฉินโควิดนะคุณปลาที่สุดจะบอกว่าโดนข้อหาใช้เครื่องเสียงด้วยขยานเสียงไม่แต่ในหมายเนี่ยผมอ่านแล้วมันอ้างฉุกเฉินโควิดด้วยคืออะไรพวกนี้นะฮะตำรวจตั้งข้อหาอำนาจตั้งข้อหาอย่างนี้ของตำรวจเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยนะมันไม่ยุติธรรมกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือชาวบ้านตาลันบำทั่วไปใช่ไหมฮะเราเห็นคลิปที่ตำรวจอะไรต่างๆที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเนี่ยเต็มไปหมดทั้งประเทศมันมีหมดแหละเพราะฉะนั้นเรื่องอำนาจตำรวจเนี่ยมันต้องสังคายนาให้ได้แล้วก็ต้องแบบต้องทำลายอำนาจตำรวจแบบนี้ให้ได้ไม่งั้นก็มันก็เป็นอำนาจที่ใช้โดยไม่ชอบหรือว่าใช้หาผลประโยชน์ใช่ไหมฮะมันเป็นต้นทางกระบวนการยุติธรรมที่ใช่ที่มีอำนาจมากคุณตั้งข้อหายังไงก็ได้คุณทำยังไงก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่น
เห็นบอกวันนี้ออกหมายเรียกไอ้ออกหมายอะไรนะคุณหมายข่าวสดบอกไอ้พวกที่ไปหน้าสถานทูตเยอรมันตอนที่เป็นม็อบเสื้อเหลืองเขาอะครับข่าวสดบอกว่าปรับอ่วม200บาทคือปรับ200อีกฝั่งโดนอะไรพี่ถึกอีกฝั่งนึงโดน116ใช่ปรับ200แล้วจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไอ้วันก่อนที่ราชประสงค์เขาจะยึดรถเครื่องเสียงของฝ่ายม็อบราษฎรใช่ไหมเขาอ้างว่าเดี๋ยวต้องเอามาตรวจต้องเอามาตรวจว่าผิดดัดแปลงรถได้มาตรฐานหรือเปล่าครับแล้วขออนุญาตกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าทางต้องตรวจเอามาตรวจทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ใครไปขัดขวางไม่ให้ยึดรถเนี่ยไม่ขัดขวางอะไรอ่ะขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ครับเออเห็นไหมคือเรื่องนิดเดียวเนี่ยเอาคุกได้หมดอ่ะเอาคุกคนเอายัดข้อหาแบบที่มันถึงคุกได้หมดอ่ะทีนี้ประเด็นก็บอกว่าอ้าวแล้วความไปทำอยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลแต่กว่าคุณจะขึ้นศาลสู้คดีใช่ไหมเขาก็คัดค้านการฝากขังคัดค้านอะไรแบบขอฝากขังคัดค้านการประกันตัวแรงดังนี่เสร็จแล้วเนี่ยพอศาลไม่ให้ประกันตัวติดคุกไปอีกฟ้องกับตำรวจก็ยากอีกครับใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการเอาผิดกันให้ได้เรื่องบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมแล้วให้มีโทษหนักด้วยคือความผิดบิดเบือนกระบวนการทำเนี่ยมันหนักกว่าหนึ่งมันต้องชัดเจนกว่ามันเอาผิดได้ชัดเจนกว่า157 157เนี่ยมันจะเหมือนกับบอกว่าพอเวลาขึ้นศาลบอกว่าตำรวจไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับเรามาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมายัดข้อหาไม่ได้เรียกรับทรัพย์สินไม่ได้อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ไงฮะจริงๆแค่บิดเบือนกระบวนการทำคือการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุมันต้องผิดแล้วต้องผิดแล้วใช่มั้ยฮะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตั้งข้อหาตัวนี้ขึ้นมาต้องตั้งข้อหาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็เอาผิดตำรวจให้ได้เห็นอาจารย์พนัทใช้คำว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมคุกคามใช่ไหมฮะเอาไปคุกคามประชาชนทีนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็เกิดความงงขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ว่าอยู่ศาลไปปรับท่าทีมายังไงหรือว่าคุณกฤษดางแถวโสภาทักท้วงเรื่องให้ประกันเสียโป้ใช่ไหมฮะก็เลยที่บอกออกจดหมายหาคุณเมธินีนะใช่มั้ยก็คือประธานศาลฎีกานะฮะครับคนก็ไปว่าท่านบอกแม่ประธานศาลฎีกานี่เคยไปม็อบกับปปส.หรือเปล่าอะไรเฮ้ยกลายเป็นแบบตอนเนี้ยศาลปล่อยหมดเลยปล่อยเพื่อนเราเนี่ยศาลให้ประกันหมดเลยเอ๊ะมาจากไงเนี่ยทักงงสัญญาแล้วตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยไม่ฟังใช่มั้ยเหมือนกับมีสัญญาณที่ดีจากศาลแต่มีสัญญาณที่ร้ายจากตำรวจมันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจครับเนี่ยอันนี้เราก็ไม่เข้าใจแล้วตำรวจนี่ยังไงตำรวจนี่หูช้าไปป่ะฟังสัญญาณช้าไปป่ะ ทำให้ประชาชนนี่แบบโอ้โหแบบลุมแบบคือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะคือตำรวจจะตั้งข้อหาอะไรใครตอนนี้นะฮะผมบอกว่าคดีโมโนสาเล่คดีชาวบ้านที่แบบประชาบ้านโดนยัดข้อหาเอามาร้องกันเนี่ยแบบสังคมจะตีแผ่กันแบบซัดตำรวจกันเต็มเหนียวเลยนะครับเคยดูอ่ะคือเพราะตำรวจในคนผมก็บอกว่าโดยพื้นฐานชาวบ้านเนี่ยจะไม่พอใจตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องการใช้อำนาจของตำรวจพอมาเจอเรื่องการเมืองมันเข้าใจหัวอกเดียวกันว่าเฮ้ยใช้วิธีนี้เหรอใช้วิธีนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยวันนี้ยังมีอีกคดีนะศาลปรับอนนท์600บาทคดีฉายโฮโลแกรมอ่านประกาศคณะราษฎรเนี่ยคือเมื่อวันที่24มิถุนายนอุ้ยผมอ่านข้อหาแล้วผมงงมากเลยฮะตำรวจซัดมานี่แบบตั้งวางกองวัตถุสิ่งของสิ่งหนึ่งกระทำด้วยประการใดบนถนนหนทางซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรกีดขวางจราจรกีดขวางทางสาธารณะอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยในความสะดวกจราจรเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยสรุปแล้วไอ้ที่ตำรวจตั้งมาทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกศาลบอกกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษฐานตั้งการวางกองวัตถุใดๆบนถนนโดยไม่รับอนุญาตปรับ1,000 บาทใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตปรับอีก200 บาทรวมเป็นปรับ1,200 บาทลดโทษให้กึ่งเหลือปรับ600 บาทใช่ป่ะแล้วตำรวจเนี่ยเอาข้อหาอะไรมาเขาไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยอันนี้คือมันแล้วสมมติว่าเกิดขึ้นศาลแล้วประเภทแบบเขาสร้างพยานหลักฐานแบบชาวบ้านนะชาวบ้านไม่มีทนายช่วยสู้ไม่มีอะไรหนักเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงคิดว่ามันเป็นยังไงเราจะยอมให้ความไม่ธรรมเนี่ยมันขึ้นกับตำรวจอย่างนี้ต่อไปไหมใช่ไหมฮะครับ
มันเป็นการสร้างความวุ่นวายให้เขาเรียกสร้างความยุ่งยากในการเคลื่อนไหวให้กับประชาชนใช่โดยเฉพาะในช่วงแบบนี้มันเป็นเรื่องเสรีภาพประชาชนโดยทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการใช้ชีวิตการทำงานอะไรคุณจะไปเที่ยวไล่จับคนจับมอเตอร์ไซค์มันก็มีหมดอ่ะใช่ไหมฮะจับมอเตอร์ไซค์จับปิกอัพก็จับกันอยู่ทุกวันอ่ะเราเห็นเปล่าล่ะความยุติธรรมมันอำนวยได้ขนาดไหนครับนั้นมันคือความยุติธรรมข้างถนนเลยใช่ไหมคือบางทีตำรวจก็ปรับกันเองอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่คุณถามจริงๆแล้วเขาผิดจริงไหมมันเป็นภัยไปอะไรขนาดไหนใช่ไหมการใช้อำนาจมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้คือพูดในเรื่องตำรวจแต่ถ้าพูดเรื่องศาลตอนนี้เราก็จะบอกว่าเราคงต้องดูสัญญาณอะไรกันต่อไปเพราะเนี่ยแต่ก็เป็นสัญญาณดีนะพี่ถือแต่ก่อนเราต้องควรละใช่ไหม Thank you very much ก็เห็นหลายคนก็ขอบคุณใช่ไหม Thank you very much เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูคำพูดนึงพี่ถือเป็นประเด็นก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมใช่ไหมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม